สวัสดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาทำไก่คั่วพริกเกลือกันนะครับเมนูอาหารกลางวันครับถ้าเรามีเวลาก็หมักไก่สักหน่อยนะฮะด้วยซอสปรุงรสกับพริกไทยนะฮะหมักง่ายๆเลยอันนี้ไม่มีเวลาครับทำกินเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่นะครับเราคลุกไก่กับซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชุบแป้งทอดกันครับแป้งทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเราผมจะเพิ่มรสชาติด้วยตัวผงราบน้ำตกนะฮะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ครับคลุกกับแป้งที่ผสมกับผงราบเลยนะครับทำงี้ครับทั้งหมดครับแล้วเดี๋ยวนำไปทอดกันฮะครับพอคลุกเคล้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับนะครับมาตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปใช้น้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันสำหรับทอดแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงครับน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่ไก่ลงไปทอดเลยครับใช้ไฟกลางนะครับนะครับใจเย็นนะครับทอดให้เหลืองกรอบนะครับน่ารับประทานนะครับเริ่มเหลืองกรอบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราดูครับถ้าใช้ได้ก็นำขึ้นได้เลยครับผมครับตอนนี้ไก่ทอดของเราพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวมาทำในส่วนของพริกเกลือกันครับครับเดี๋ยวเราจะมีพริกนะฮะมีกระเทียมนะครับนี่รากผักชีนะครับส่วนต้นหอมนี่เราไว้โรยหน้านะครับแล้วก็มีเกลือครับเดี๋ยวเอาพริกกระเทียมรากผักชีและเกลือโขลกเข้าด้วยกันนะครับตำแบบหยาบๆครับนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปในครกเลยฮะแล้วก็ตำได้เลยครับนี่นะฮะโขลกหยาบๆนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็โขลกเข้าด้วยกันอีกทีครับนะครับมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เจ้าพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีที่เราตำนะฮะกับเกลือด้วยนะครับลงไปผัดให้หอมๆก่อนนะฮะพอหอมๆได้ที่ก็ใส่ไก่ของเราลงไปคั่วไปคลุกได้เลยครับที่ขาดไม่ได้ครับสุดท้ายต้นหอมซอยของเราครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วตักเสิร์ฟกันได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่คั่วพริกเกลือของเราเนี่ยนะครับน่าทานไหมครับก็เป็นเมนูกับข้าวกับแก้มได้เลยนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ